Bottola, bottola, prendilo! Ma non mi prendo niente. Mo, prende, vai! Petto. Feltringa? Sì, te lo vengo, front word. Ad ecco, vengo.จะลงแอปดูได้ไหมไปถึงไหนแล้วครับนี่ได้นี่คืออยู่ช่วงที่ไปที่ไปอันนี้ไม่หลอดเอาไว้เหรอก็ภาพไม่ต่างจากวันก่อนที่เห็นสองออโรราแมปออโรราแมปนะแอปนี้ใช่ไหมครับผมเรียลไทม์นะเนี่ยใช่ไหมก็ไปด่าอยู่เมื่อคืนนี่จากคุณยงI
ไรเจอแล้วพี่แก้วที่ไหนอยู่ข้างๆห้องเอามาเนี่ยนะอะไรเอามาอย่างไรไม่ครับนี่เขาบอกผมอยู่ข้างห้องเขาผมอยู่กับแอดมินเนี่ยครับมาให้มันข้าไปห้างข้างไม่ทราบเขาเจอมาWhat he saw. Could it really be Otis? Don't worry, Otis Bach. I'll get you out somehow. Did you try climbing out? It's too deep, see? Milo said.Idea, Otis said.
his teeth tightly clenched. Are you all right? Otis asked. You have no idea what I've been through. Bears, snakes, even seagulls. เขาก็เลยให้ลูกมาดูแลกิจการผมก็เลยบอกว่าลุงหมอช่วยได้ทีนี้เขาพาไปไม่ได้เพราะว่ามันปิดแล้วก็เลยบอกว่าก็ดูไว้ก่อนแล้วกันแล้วเขาก็รับเรื่องนี้ได้ซึ่งพลังงานก็เปิดขึ้นให้เขาดูป่ะเปิดหมดแล้วให้ดูหมดเลยว่าไปคุยกับเขาหน่อยเรื่องแสงก็ได้คุยที่ไหนล่ะที่ออฟฟิศเขาเดี๋ยวเนี้ยใช่อ่ะอ้าวไม่ทำงานเหรอก็เขาชวนผมคุยคุยเดี๋ยวนี้ก็คุยไปเลยไปเลยเพื่อนของฉันเป็นอิสระถ้าคุณต้องการมาพูดใหม่เพื่อนของฉันเป็นอิสระถ้าคุณต้องการมาก็ไปที่เจอสิเป็นไรทำประโยชน์ให้เขาที่บอกมาเถอะแล้วต้องไปกักเถอะโทษไม่ใช่ไม่คือออกไม่ได้ครับพ่อเขาอยู่โรงพยาบาลห้ามเข้าครับหมายความว่านี่เขาเจอลูกแก้วให้ลุงผมแจ้งให้เฉยครับแล้วที่พิมพ์แปลมาใช่ไหมเนี่ยใช่เขาก็แปลจาก Google Map มาเอ้ย Google แปลเหรอเมื่อที่คุยกันเพราะว่าแปลกับ Google นั่นแหละครับติดต่อผ่านการแปลเป็นยังไม่นอนกันเร็วถ้างั้นหน่อยช้าทำประโยชน์ทำมากหรือต้องจะทำได้มันไม่ตกนะวันนี้เขียนเขาบอกว่าจะตกนั่นแหละเห็นไหมไม่ตกแต่เอาไม่อยู่แม่บอกเลยHey, sir. Okay, take it up. Stop. Over there. Go slow. Slow. Oh, your doctor, sir. Your doctor. My... Chest. My ankle. Okay, hello. The energy. For healthcare. Олег, дай телефон, пожалуйста. Мой телефон, дай, пожалуйста.
Good. Wow. ผมอยากแนะนำให้คุณรู้จักกับลุงหงอกเผื่อวันหน้าคุณจะได้ใช้พลังงานได้โอเค no problem แล้วก็ลุงหงอกสามารถใช้ลุงหงอกสามารถใช้เสียงเป็นพลังงานได้และผมอยากให้คุณได้สัมผัสกับลุงด้วยโอเคคุณจะได้รู้สึกถึงความรู้สึกที่แตกต่างเมื่อได้รับพลังงานผ่านมือโอเคโอ้ cold что мне нужно сделать touchลุงงอกจะสัมผัสคุณคุณอนุญาตไหมแบททรานสเลทลุงงอกจะสัมผัสคุณเพื่อลุงคุยได้เลยครับงั้นโอเคตรงนั่นๆๆคุยไปลุงงอกจะสัมผัสคุณผ่านสองมือเปล่าคุณอนุญาตไหมโอเคคุณอนุญาตไหม yes okay no problem okay the chair เก้าอี้เอาเก้าอี้นั่งตรงนี้เลยไหมokay I'm assistantบรรยายไปด้วยเลยครับบรรยายไปด้วยเลยใช่ครับเมื่อกี้ผมอ่านมาตลอดนะตั้งแต่อยู่ในห้องYa тут на сервере. Там. Yeah. No, no, no. Very cold.Come. Very cool. Okay. Hey, hey, hey. What's this? Look at the chair. Mm-hmm. Look at the chair. Look at
Hmm? How about getting? You feeling? Feeling. I'm not stressing. My uncle English. Okay, but I don't. Speak English? Okay. You okay? I'm very bad speaking. Okay. Yeah.
You understand? She did. I was just... I understand? เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน understand? Yes, yes I have การหลุดหายของ สามตัวทำให้มีการแปลรหัสเป็นกรดอะมิโนเป็นตำแหน่งของโปรตีนของผู้ป่วยโรคนี้ทั้งหมดทั่วโลกและประมาณ 90% ของผู้ป่วยโรคนี้ในสามารถอย่างไรก็ดีเป็นการกลายพันธุ์อีกกว่าถึงพัฒนาแบบทำให้เกิดซิสติกไมส์คนส่วนใหญ่ปกติมียีนตัวนี้ที่ทำงานได้เป็นปกติอยู่2ชุดแม้จะมียีนนี้ทำงานได้ปกติเพียงอันเดียวก็ไม่ทำให้คนคนนั้นมีอาการของโรคโดยจะเป็นโรคก็ต่อเมื่อไม่มีอัลลีดใดเลยที่สามารถสร้างโปรตีนจึงถือว่าเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม understand โรคนี้เป็นโรคพันธุกรรมที่ถ่ายทอดแบบลักษณะด้อยอย่างหนึ่งอาการเด่นเกิดขึ้นกับปอดและมีคืออื่นๆกับเกิดกับตับอ่อนตับและลำไส้ด้วยผู้ป่วยจะมีความผิดปกติในโปรตีนขนย้ายคลายและโซเดียมบนพื้นผิวเซลล์เยื่อบุทำให้สารคัดหลั่งข้นเหนียวกว่าปกติReally easy, my friend. Pure energy for you. เรื่องที่วิทยาศาสตร์ว่าไม่สามารถเทียบได้กับเรื่องธรรมชาติมนุษย์จากเรื่องที่วิทยาศาสตร์ว่าเขาจะช่วยมนุษย์ไม่ได้แต่มีมนุษย์พลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะช่วยมนุษย์ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะช่วยมนุษย์มีแต่มนุษย์พลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะช่วยมนุษย์ได้ซึ่งอยากทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือรัฐบาลของคุณเพื่อให้ประชาชนรัสเซียได้มีสุขภาพดีตามธรรมชาติการที่คุณรู้สึกถึงความแตกต่างทั้งก่อนและหลังนั่นคือคำตอบผลลัพธ์คุณจะสบายตัวการที่คุณรู้สึกถึงความแตกต่างทั้งก่อนและหลังผลลัพธ์ที่ได้จากพลังงานบริสุทธิ์คุณจะสบายตัวผมเล่าเรื่องคุณพ่อให้คุณลุงฟังซึ่งผมเล่าเรื่องคุณพ่อของคุณให้คุณลุงฟังมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับคุณลุงผมเล่าเรื่องของคุณพ่อคุณให้คุณลุงฟังมันเป็นเรื่องง่ายมากที่คุณลุงจะช่วยเรื่องของคุณพ่อคุณลุงหงอกช่วยได้สบายมากดีมาก
I don't understand. คุณพ่อคุณไม่สบายคุณลุงช่วยได้สบายมากเรื่องของคุณพ่อที่ไม่สบายลุงหงอกช่วยได้สบายมากYour father. My father. He. Touch. Your father. Full effect. Full. I'm understand. Uh-huh. But. Same you. But now. เมื่อคุณสัมผัสพลังงานบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆคุณจะไม่มีอาการเหมือนเมื่อคุณสัมผัสพลังงานบริสุทธิ์คุณจะลดอาการสั่นและหายไปในที่เมื่อคุณสัมผัสพลังงานบริสุทธิ์จะลดอาการสั่นและหายไปในที่สุดนี่คือแนวทางของธรรมชาติซึ่งวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้I got a question. Mm-hmm. Yeah, you my friend. Okay. Whoa. Five, six months I reach my father in Thailand. And I write you, okay? And never mind. Okay. ขอให้คุณเข้าใจเถอะว่าคุณรู้สึกดีขอให้คุณรู้สึกให้ได้แค่รู้สึกให้ได้คุณก็จะได้คำตอบความรู้สึกของคุณจะบอกเองนั่นคือคำตอบทางพลังงานไม่เรียกว่าโรค Чего случилось? А, да сейчас приду, я же сказал. Подожди.Да не, я знаю, сейчас приду. Окей. Там не приехал, что мне надо? Окей. Танг тамачат, рау мэй рэва ро, ман кы акан ти мэй сабай туа кэ нан. How name city ifIn your life, understand? Nonthaburi. Sweet dream. Name Kha. You have me. You in Thailand, name Kha. Taxi. You call taxi. In Thai language. Mm-hmm. Okay. It's my name.Your telephone number? Yes. Okay. หัวใจเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดในโลกโดยไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องผ่าตัดNo chemical. No chemical. No. ต้องถามว่าพิมพ์คอนคืออะไรที่ไม่กินยาต้องบอกว่ายา No chemical. No. No. Okay. Hand by hand. Only. Only. Okay.
future pure energy future okay คุณมีอาการที่ไม่สบายตัวจุดอื่นอีกหรือไม่โอเคโอเคคุณเหนื่อยง่ายไหมสู้ๆ Yeah okay okay ไม่มีปัญหาขอให้คุณเดินทางมาถึงเมืองไทยผมจะมารับคุณถึงสนามบินสนามบินไม่มีปัญหาเมื่อคุณมาถึงเมืองไทยผมจะมารับคุณที่หน้าประตูเครื่องบินเลยOh my God! Yeah. Every day, reading. He, super meditation, super very high. He very, very interesting. เราไปบุกโรงพยาบาลกันเถอะผมคนมาคุยฮาร์ดคอร์เราไปบุกไปหาเราคือไม่เขาบอกเลยครับว่าไปไม่ได้แต่ว่าผมจะแซวเราไปหาคุณพ่อคุณกันเถอะไปหาพ่อคุณกันไอวันGo to the hospital, your father. No, because your telephone, father telephone, he telephone. Signal, sound, your father. 1 minute, I understand, but have problem because if your father telephone.ถ้าพ่อคุณมีมือถือเราก็สามารถถ้าคุณพ่อมีมือถือเราก็สามารถช่วยท่านได้ Understand?Back. Understand? No. No, understand. No. ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำใหม่ต้องเขียนใหม่20 o'clock hospital close and doctor หมอ phone give phone give passport give moneyAnd Monday? Monday. Ten o'clock. Okay. 10 o'clock. Okay. So, like phone, money, and money. Yeah. Because normal sleep, not phone, not call, not... Yeah, I understand. Only sleep, only relaxing, only... Understand. Today, go to the St. Petersburg. Okay. Okay. If you, father...Go to St. Petersburg. Okay. My temple. Okay, no problem. Yeah! I go to my father and I write you and call. Understand?
เพราะเรากลับวันที่16เพราะเรากลับเมืองไทยวันที่16ธันวาคมเพราะเรากลับเมืองไทยวันที่16ธันวาคมคุณมีเวลาอีกตั้งหลายวันที่เราจะเจอกันไอ้หนุ่มเย้โอเคว้าวโอ้เย้ you okay feeling yes yes okay tomorrow you go to airport but go to airport no train train yes train train yes Crash to train where you go. Yeah. I like to train. You like train? Yes. I want my ticket. Ah, okay. The room. Okay. Do you have Instagram page? Facebook. You have only Facebook. Yeah. Not Instagram. Instagram. Okay. Instagram. Okay. สนิทกันแล้วนี่ไม่ต้องไปไหนเลยไปโรงพยาบาลก่อนเลยนะแล้วค่อยกลับรวมกันซิโม่ซิโม่
มาเช่าห้องใช่ครับจะได้นี่เวลาได้มันจะบันทึกเวลาได้ให้มันดูตัวรถไฟให้เขาดูตัวรถไฟใช่มันจะบันทึกเวลาได้กันพรุ่งนี้ครับถือไว้ไปเยี่ยวกันจิ้มอ่ะไอ้นี่มันทำอะไรกันไหมพวกนี sun picture with you. Tomorrow, okay, don't call your father. Tomorrow, I call on camera. Can you see what's going on with your voice? How time train goes to something tomorrow? I tell you tomorrow. 10 o'clock. 10 o'clock? No, no. No! Симона. Eighteen. Yeah. 80. Good. Tomorrow, your father. Okay, okay. 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 Tomorrow, Where o'clock? เร็วกันก็ได้ก็ได้
รถไฟเสียหายนะลงไปลงมาก็ปวดปากตัวหมดแต่ขั้นอ่ะจุ๊กโอเคโอเค right maybe อือหืออือหืออือหือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก I go to Petersburg Temple See ma Telephone Translate Telephone Translate Ah, okay Simona เดี๋ยวผมจะให้เบอร์วัดที่อยู่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นพระอาจารย์พูดโอเคโอเคเนี่ยท่านพูดภาษารัสเซียได้ดีมากดีมากโอเคโอเคเย่โอเค no problem เย่เบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมยังเดี๋ยวเราจะให้เขาครับชิมอนะพูดชิมอีกูเลยเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เขา my friendName card. What? Name card. Card. Your number telephone. Ah, my number telephone? Yeah. Oh, okay. Right. Oh, okay.เขาบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าเราตื่นพวกบอกเขาได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องเวลากันชื่อ name Taras yeah oh Taras he nameลุงงอกลุง yeah ลุงอังเคิลอังลุงเซมเซมอังเคิลลุงเซมเซมอังเคิล no ลุง mean ลุง in language Thai language ลุง but English uncle okay งอก this one white hair mean งอก right this white hair understand right okay yeah Simona จบไหมจบครับโอเคโอเคฟินิชทูมอร์ฟินิชทูมอร์ what time for tomorrow wake up you stand up and write me tomorrow yeah okay ครับโอเคโอเคโอเค you're my friend Shima okay relax so no pulling cash me ข้าไม่ถึงข้าไม่ถึงเขาเรียกว่าธรรมะจัดสรรนี่แหละแต่จัดแรงไปหน่อยก็ลุงจัดผมไม่เวิร์กเลยอ่ะก็ซาบซึ้งในสิ่งที่เขาทำให้เขาไม่คิดตังค์ไม่อะไรเลยเขาพาไปนู่นไปนี่นะลุงพาไปซื้อซิมการ์ดพาไปซื้อน้ำพาทำให้ทุกอย่างติดต่อแท็กซี่ติดต่อลงอาหารนั่นน่ะทำให้หมดเลยกลับมาก็นึกว่าเขาจะแบบแค่เรียกรักษามารยาทอ่ะเขาก็โทรตามเลยเขาไปทุกวันนี้เขาบอกเขาไปธุระมาคงเรื่องคุณพ่อคุณแม่นี่แหละแล้วเสร็จปุ๊บพอกลับมาเขาก็โทรหาผมเลยแล้วเขาก็เจอของให้ลุงด้วยไหมไอหมาแสบไอซิมอนเนี่ยโอ้โหไอตัวแสบมันฆ่าไปได้
ข้าวกล่องดวงใจไม่ได้มากไม่ได้ทำงานมาตั้งกี่นาทีแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้นี่มันสามทุ่มสี่ทุ่มจะฮะเลยสิบเอ็ดนาทีสี่ทุ่มสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่เมืองไทยก็ตีหนึ่งพอดีทุกคนไม่หลับไม่นอนเลยหรือไงครับเหรอครับมันอยู่กับเราตลอดพี่นี่ตลอดถ้าเวลาผมไม่พลาดผมต้องทำหน้าที่ของผมด้วยก็ถือว่าจริงๆแล้วก็มาพักบ้านเขานะมิสเตอร์ทารัสเป็นลูกชายเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ที่ก็มีบ้านเราก็จะว่าเกสต์เฮาส์ใช่ไหมประมาณแต่เกสต์เฮาส์ค่อนข้างจะอย่างว่าบ้านเมืองหนาวเขานะตรงมิชิดหมดทำอะไรนั่นดูดีเรียบร้อยตั้งแต่พูดบ้างไหนเดียวโทรศัพท์อ่ะก็ครับตั้งแต่ของหายไปของชิ้นสำคัญหายไปก็ไม่นึกถึงว่าผู้ชายหรือคุณทารัสจะให้ความเดินที่สโนว์ที่ไปบอดเดินเข้าไปข้างในเลยแบบเมื่อคืนเหรอครับเขาพาไปเดินเลยตามหาจากเครื่องมือ GPS นั่นแหละครับเขาพาไปเดินแบบขึ้นไปบนเขาด้วยไม่ถึงแค่ลานสโนว์ซึ่งที่เราเดินเลี้ยวขวาเนี่ยเราขึ้นเขาใช่ไหมฮะแต่เราไม่ไปซ้ายเป็นลานโล่งเป็นสนามฟุตบอลใหญ่มากครับเลยไปอีกนะเดินเลยไปอีกนะไม่ต้องแค่เลี้ยวซ้ายผมเมื่อวานนี่แหละครับที่เมื่อวานจะเลี้ยวซ้ายแล้วไม่ได้ไปก็หันหลังให้หน่อยเพราะว่ามันเมื่อวานนี้มันไม่ได้เปิดไฟเราก็เลยไม่เห็นครับข้างซ้ายเห็นข้างซ้ายเลยนั่นแหละพอเปิดไฟเราจะรู้เลยว่าโอ้ที่เป็นโดมนั่นเหรอใช่ฮะที่โดมนั่นแหละหลังโดมนั่นน่ะปุ๊บเลยแปลว่าเดินผับตูก็ใช่ใช่ฮะมันเริ่มเทิมเลยฮะเป็นสนามฟุตบอลและที่เราไปเดินนั่นก็คือเป็นอะไรอ่ะสไลเดอร์ของสกีเขาที่เราขึ้นกันขึ้นลงกันนะฮะนั่นแหละครับแล้วก็แปลกมากที่สไลเดอร์ของสกีเขาดึงขึ้นหนึ่งขึ้นเนินได้ด้วยแค่สไลด์ไปตามแรงออกแรงหน่อยเดียวมันขึ้นเนินเฉยเลยก็แปลกดีฮะทำไมมันขึ้นในแนวดิ่งได้ก็แปลว่าเรื่องของแรงโน้มถ่วงออกแบบตามแรงโน้มถ่วงแต่ขึ้นเนินนะลุงก็เวลาลงก็โน่แค่อย่างสมมุติเราอยู่แถวแนวราบนี่แหละครับเขาสามารถที่จะใช้สกีอ่ะขึ้นจากแรงที่มันไม่ใช่แรงมันไม่มีแรงส่งของมันเป็นแนวราบครับแล้วมันส่งตัวมันเองขึ้นไปทีละหน่อยสองหน่อยด้วยการทะแยงสกีอ่ะแล้วก็ขึ้นไปเนินเฉยเลยสบายบึ๊ดเลย เห็นเด็กๆเล่นกันเพียบเลยก็ดีครับเพิ่งเห็นว่ามันออกแรงนิดเดียวแต่ได้ระยะทางในแนวดิ่งได้ด้วยครับซึ่งไม่มีแรงส่งไม่มีแรงส่งจากแนวดิ่งมาเป็นแนวส่งแรงส่งจากแนวรากของคนนี่แหละเข้าใจครับฟิสิกอลคณะศาสตร์อันนี้มันก็คือมันเหมือนกับไอ้กิ้งกือไส้เดือนอ่ะครับที่มันเลื้อยอ่ะศาสตร์ตัวนี้มันจะเป็นอย่างนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องมุมใส่ขยับเนี่ยขยับมุมเนี่ยเนี่ยมันต้องแรงน้ำถ่วงด้วยในส่วนตัวด้วยนะน้ำหนักตัวเองด้วยประมาณนั้นใช่เหมือนกิ้งกือเดินคำถามว่าลุงไม่ปฏิบัติการเหรอครับคืนนี้ก็ปฏิบัติสิเดี๋ยวให้บริจบก่อนก็แถวๆเนี่ยคิดว่าวันนี้เนี่ยหิมะนิดหน่อยนะเนี่ยเห็นเนี่ยไม่มาก
แต่ว่าไม่อยู่แล้วล่ะในเรื่องของแม่กับยอมรับว่าไม่อยู่เพราะว่ามันเยอะมากจริงมันหนาปึกปักเลยอย่างการเตรียมพร้อมของเราสถานที่พอไปเห็นพื้นที่จริงๆนะแล้วก็ทนหนาวไม่ไหวและเราก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ด้วยลุงเพราะพื้นที่จริงๆแม่จะพูดเป็นข้ออ้างแล้วเปล่าเนี่ยไม่เอาดีกว่านะนั่นน่ะสิจะกลายเป็นข้ออ้างไปมันก็ดีแล้วก็ถือว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่เรามาสัก2ชั่วโมงได้มั้ยใช่ฮะประมาณนั้นนะที่นั่งตัวนั้นน่ะแล้วอยู่ในท็อปของฮิลฮิลก็คือไม่ใช่ภูเขาหรอกเป็นเนินครับก็อยู่ในจุดที่สูงก็ทั้งนั้นสูงมากสำหรับสถานที่แห่งนี้นะฮะแล้วก็ดูว่าเราปฏิบัติการได้แค่2ชั่วโมงถึงหรือเปล่าครับประมาณอ่ะ2ชั่วโมง2ครับเพราะว่าผมไทม์ไลน์ผมดูอยู่ใน2ชั่วโมงเนี่ยยอมรับว่าหนาวมันตัวก็สั่นคอนโทรลเรื่องของสมาธิมันไม่เหมือนกับไปที่ขุนน้ำนางนอนนั่นมันยืนทำตลอดเดี๋ยวจะกลายเป็นแก้ตัวแก้ตัวให้รู้จะเพียงว่าก็ถ้าดูแอปเขาวันนี้นะฮะไอ้เรื่องของฟ้าโปร่งออกมาขึ้นมามันก็พอที่จะอนุมานได้หรือเปล่าไม่อยากเข้าข้างตัวเองเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาให้ตัวเองให้ความสำคัญอย่างเช่นสีเนี่ย คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาบอกสีเขียวที่มองเห็นเนี่ยปกติมันจะไม่มีหรือมีก็อยู่ไกลอันนี้คือพื้นโลกนี่แผนที่โลกอันนี้พื้นที่ทั้งเหนือกว่าอากาศขึ้นไปเขียวๆมันจะต่ำมาทีน้อยๆจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยมันห่างจากจุดที่ยืนอยู่ไอ้ตัวเขียวเลยนะดูตามแผนที่มันจะห่างมาสัก2มิลลิเมตรหรือ3มิลลิเมตรตอนนี้มันปิดแล้วเนี่ยปิดพื้นที่ใช่ไหมเขียวมาปิดพื้นที่ก็แปลว่าลงมาต่ำละไอ้ตัวเขียวเนี่ยเขียวๆนี่คือกลุ่มที่เขาเรียกว่ามวลที่มันจะก่อที่เกิดแสงออโรราขึ้นมาต้องบอกด้วยว่าเป็นมวลจากฉับพลันรังสีของดวงอาทิตย์ก็ที่มาสะท้อนกับอย่างที่เขาอธิบายให้ฟังเมื่อวานนี้ใช่ใช่มันไปรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นการที่เมฆข้างบนเนี่ยมันเชื่อว่ามันลดปริมาณลงไปจึงมีสีเขียวมาแทนที่ครับนะได้ประมาณสักเท่านี้แต่อย่าเพิ่งทึกทักคว้าข้างตัวเองเพราะว่าเราก็เพิ่งจะมาเห็นแอปพลิเคชันเขาตรงแบบนี้เราจะทึกทักเอาเองว่ามันเป็นฝีไม้ลายมือของเรามันก็ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าครับนะๆๆเราไม่เอาเปอร์เซ็นต์แต่ให้รู้ว่าความเปลี่ยนแปลงของที่นี่ซึ่งคนในพื้นที่เขาเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามันจะอะไรเขียวจะไม่มีประมาณนี้ลุงต้องเล่าเรื่องของ20ปีหรือ40ปีก่อนว่าอากาศตอนนี้เขาไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้ก่อนนี่คือข้อมูลจริงของพื้นที่ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นคืออะไรเมื่อวานผมจำไม่ได้ที่ว่าหน้าหนาวเนี่ยนะฤดูหนาวเนี่ยมันเลื่อนออกมาเดิมเนี่ยมันปลายตุลานะพฤศจิกานี่มาแล้วเรื่องหนาวเรื่องหิมะต่างๆปีนี้นี่มันธันวาวันนี้มันที่11ใช่ไหมครับ10 11 10 12วันเนี้ยนะฮะมันก็เขาบอกว่ามันมาช้ามาช้ากว่าทุกๆปีทีนี้พอแล้วมามันก็เปลี่ยนแปลงไอ้เราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เอาสิจิไม่ได้หรอกครับไม่แต่ว่าคนที่พูดอ่ะเขาเป็นอาชีพเราก็ต้องบอกข้อมูลจริงของเขาเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบของเราเพราะเราเป็นคนใหม่มาใหม่อย่าลืมว่าเราปฏิบัติการเนี่ยมันไม่ได้ปฏิบัติการนะที่สถานที่จริงก่อนอันดับแรก first step เราเป็นความคิดที่อยู่ที่เมืองไทยมาแล้วอย่าลืมว่าแผ่นดินมันไม่มีจุดกั้นจุดแบ่งนี่มันยืนแล้วมันเหยียบที่เดียวกันไปหมดแล้วก็คิดตั้งแต่วันนั้นวันที่เราเดินทางการเดินทางก็จะเหมือนกับที่ถ้ำหลวง13ชีวิตก็คือสลายเมฆหยุดฝนเนี่ยเราคิดแล้วเราก็ทำเลยเอกสารหรืออนาล็อกอะไรยังไปไม่ถึงเลยจิตศาสตร์ไปก่อนแล้วมันมีอนาล็อกแล้วมันก็มีดิจิตอลแล้วมันก็มีออนไลน์แต่ของเรามันจิตศาสตร์มันเนี่ยพวกนี้มันก็ต้องอ้างถึงจากอิงจากของเดิมว่าการทำของลุงออกเริ่มต้นจากงานที่คืนนั้นตื่นขึ้นมาแล้วเขียนจดหมายอ่ะ
อ๋อเริ่มความคิดเริ่มความคิดเขียนจดหมายไปยังถ้ำหลวงนั่นแหละฮะมันก็ต้องอิงจากตรงนั้นว่าเริ่มอยู่ในกมลละเนี่ยมีความเข้มข้นไปละจนถึงผู้ลงพื้นที่จริงโอเคไหมฮะก็แสดงว่าทำตั้งแต่ตอนที่ออกรู้ข่าวรู้ข่าวเพราะว่ามีอะไรความเชื่อเฉือระหว่างซ้ายกับขวาเรื่องของพายุอะไรนะฮะที่ถ้ำหลวงอยู่ตรงกลางก็เอาอันนั้นอ่ะอิงได้จนมาถึงตอนนี้เหมือนกันวันที่เดินทางออกสตาร์ทก็คือทำมาแล้วพอทำมาแล้วเสร็จปุ๊บก็เป็นข้อมูลของเราแล้วกันยังไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบเปรียบเทียบนำเสนอแต่ว่าข้อมูลจริงของเขาซึ่งเป็นอาชีพของเขาด้วยซึ่งผ่านปากคนไทยนี่แหละเขาเป็นโดยอาชีพคืออย่าลืมว่าคนท้องถิ่นเนี่ยนี่คือปกติของเขาของเขาคนอาชีพเขามีหน้าที่ทำในเรื่องที่เป็นปกติของคนพื้นที่เนี่ยอำนวยความสะดวกให้คนที่มาจากที่อื่นที่บอกว่ามันไม่ปกติก็คือมาดูแสงเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นตรงกลางระหว่างปกติกับไม่ปกติก็คือคนประกอบอาชีพนั่นแหละจะต้องทำข้อมูลเพื่อการประกอบธุรกิจในการที่จะขายได้ถ้าขายไม่ได้ไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลไม่น่าเชื่อถืออย่างเช่นวันนั้นบอกว่าถ้า50-50อะไรนะฮะราคาที่บอกว่าถ้าออกยังดีกว่าไม่ออกอ่ะออกตรวจตาออกดูอ่ะแต่ถ้าไม่ออกเลยคือไม่ได้ตังค์เลยแต่ถ้าออกก็ยังได้50-50เนี่ยคนที่ทำทัวร์นี่นะครับถือเป็นล่ามกันแล้วกันครับเป็นล่ามเขาจะการันตีคนที่จะไปแปลว่าเขาจะมีเซสชั่นรับคนอยู่นะฮะถ้าหากว่าไปคนที่ไปดูเนี่ยฮะก็ปรารถนาจะเห็นเนาะเอาละทีนี้คนที่เขามีข้อมูลปุ๊บเวลาไปแล้วมันไม่เห็นแน่นอนงั้นไม่ไปดีกว่าเมื่อไม่ไปดีกว่าแน่นอนการที่รับสตังค์ของคนที่มาจองเนี่ยเรียบร้อยแล้วเขาคืนทั้งหมดเลยนะฮะคือไม่ไปเลยคืนไปไม่เห็นใช่คนบริการได้ตังจริงแต่โดยคุณธรรมเขาจะไม่ทำนี่ถือว่าสุดยอดของอาชีพแปลว่าซื่อสัตย์กับอาชีพเนี่ยไม่มีคำว่าเจ๊งรับรองได้เลยอาชีพไหนก็ได้ในโลกเนี่ยถ้าหากว่าการที่ก็มีข้อมูล before ก่อนเดินทางเนี่ยมันสุดยอดแล้วแหละครับเป็นจุดตัดสินใจได้อย่างดีแต่วิทยาศาสตร์เขาก็แน่มากนะเพียงแค่ดูแอปพลิเคชันปุ๊บก็จะบอกโอ้โหรายละเอียดกันเยอะเหลือเกินนะฮะในการที่จะตัดสินใจแต่เรามาดูของเขากับของเราจริงๆในใจถ้ามีการทำงานร่วมกันนะกับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ว่าเนี่ยนักอุตุของเขาเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะนะถ้ามีการทำงานร่วมกันผมว่ามันจะมีคำตอบสุดท้ายได้เลยว่าแสงออโรรานี่มันมาจากอะไรยังไงแบบไหนส่วนทางด้านฝ่ายจิตศาสตร์อธิบายความนี่เป็นยังไงนะฮะวิทยาศาสตร์ทำให้ตรวจสอบไม่ได้เมื่อเราอธิบายความเป็นมาอย่างนี้จิตศาสตร์อธิบายความล่วงหน้าจะเป็นไปเช่นนั้นอย่างเงี้ยนะวิทยาศาสตร์ก็จะตามไงได้เนี่ยมันก็น่าจะดีนะมันเป็นข้อมูลของโลกเลยเนี่ยมันเป็นศาสตร์อันนึงทีเดียวครับในการที่จะพยากรณ์ภูมิอากาศของโลกเลยซ้ำไปเพราะว่าขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นี่มันเป็นแกนในส่วนที่จิตศาสตร์อย่างที่ฝ่ายลุงออกเองก็บอกว่าแกนของโลกเนี่ยมันจะชี้ตรงไปยังศูนย์กลางของกาแล็กซี่เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นประตูอันนึงแหละในการที่ทำให้โลกวันนี้จะมีการมันอะไรอย่าลืมนะว่าระบบสุริยะจักรวาลกับดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยไอโซลาร์ซิสเต็มเนี่ยที่มันทำงานโคเปเรตกับทางกาแล็กซี่เนี่ยมันต้องสัมพันธ์ไปทั้งหมดนะเราเป็นหน่วยหนึ่งของระบบสุริยะจักรวาลคือดาวเคราะห์ก็คือโลกเพราะฉะนั้นการเกี่ยวข้องกันมันจะเกี่ยวข้องกันเป็นองศาที่บอกว่าแกนของโลกเนี่ยมันจะยิงตรงไปยังศูนย์กลางกาแล็กซี่ส่วนการหมุนรอบตัวเองก็คือเป็นอิทธิพลของดวงอาทิตย์ส่วนในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็เป็นอิทธิพลทั้งดวงอาทิตย์และกาแล็กซี่เนี่ยหรือระบบสุริยะอื่นที่อยู่ข้างเคียงของระบบสุริยะจักรวาลของเราอย่างเงี้ยมันจะโคกันในรูปแบบนั้นแต่ในทางการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เราก็ไม่แน่ใจว่าอธิบายยังไงแบบไหนแต่ทางจิตศาสตร์ก็อธิบายได้อย่างที่ได้ฟังกันเนี่ยลองดูว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงตัวเนี้ยมันจะ
เป็นอย่างนั้นหรือไม่ในส่วนตัวเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะฮะแต่ถ้าหากว่าโดยความจริงทางวิทยาศาสตร์เขาจะตามทันไหมหรือว่าจะมีข้อมูลใดหรือว่าจะมีองค์ความรู้ใดที่จะมาอธิบายเพิ่มเติมมันก็น่าจะร่วมมือกันนะเพราะว่าไอ้เรื่องจิตยังไงมันต้องไปกว่าทางด้านวัตถุแน่นอนอยู่แล้วนะครับตรงนั้นแต่ทางวัตถุก็ต้องตามคิดว่าเป็นงั้นนะมันจึงจะได้ข้อมูลที่แท้จริงของโลกใบนี้ในเรื่องของภูมิอากาศภูมิอากาศของแต่ละส่วนที่มันเกิดขึ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนจะเป็นน้ำท่วมน้ำหลากจะเป็นความหนาวจะเป็นความหนาวเย็นในรูปแบบที่มันค่อนข้างจะช็อกโลกนะฮะอะไรทำนองนั้นนะครับต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็อยากจะให้พิจารณากันในสิ่งที่น่าจะนะครับน่าจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่พูดกันเป็นประจำๆในส่วนตัวเราเองแล้วก็มันเหมือนกับพอเวลารู้กับสิ่งเหล่านี้มันเหมือนอยู่ในตัวลองบอกเล่า90นะแต่เอาเถอะยังก็ตามทีเราอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แค่2 คืนก็ทำไม่ได้เต็มร้อยได้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็แค่2 ชั่วโมงวันนี้ก็ไปนู่นมานี่ก็ไม่ได้ทำอะฮะยังไงก็ตามก็พูดว่างั้นเห็นเขาบอกว่าจะมีหิมะอะไรต่างๆนะก็ไม่เห็นมีเลยตอนนี้เมื่อกี้ก็โรยนิดหน่อยแต่นี้ไม่เห็นมีแล้วครับไม่เห็นมีหลุดออกมานะสรุปก็แล้วกันคิดว่าสรุปได้แล้วล่ะสรุปว่า เรามาปฏิบัติไอ้ตรงนี้ไอ้ความหนาวเย็นของเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่นานนอกอาคารได้มากเกินไปกว่านี้เพราะมันยอมรับว่าเวลามันถึงจุดหนึ่งมันจะสะบั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเองเหมือนกันว่าถ้าหากมันจะเยื่อเข้าไปข้างในแล้วต้องหาวิธีที่ต้องเข้าสู่ที่อุ่นแล้วในส่วนตัวเรานะฮะถ้าหากว่าจะใช้ฟืนจนเกินไปเดี๋ยวจะไปช็อคกลางอากาศก็ยิ่งไปกันใหญ่นั่นก็ต้องรู้ประเมินตัวเองให้ได้เหมือนกันเพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่มันเป็นสำคัญกว่าทุกอย่างสุดท้ายแล้วนะที่ว่าจากนี้ไปจะปฏิบัติภารกิจดูสัก2 ชั่วโมงดูสิตอนนี้ประมาณสัก4-5 ทุ่มใช่ไหมสี่ทุ่มได้ตอนนี้4 ทุ่มตรงครับสี่ทุ่ม5 ทุ่ม6 ทุ่มก็ไม่ควรตีหนึ่งไม่ควรเกินขอเข้าร่มนิดหนึ่งก่อนอ่ะขอเข้าร่มก่อนแล้วจะลองปฏิบัติกินก็แล้วกันนะเอาละ